นับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างดูบอลโลกกับเพื่อนซีดีที่สุดวางเบาๆนะอันนี้เดี๋ยวช้างห่วงไม่ห่วงแกนี่เรามีแต่ได้กับได้เลยนะเว้ยสมกับเป็นสนุปปิ้งจริงเลยอันแน่นอนนี่ใครจริงสมกับเป็นลูกป่าแดงพูดทำไมให้เสียอารมณ์กำลังอารมณ์ดีอยู่เลยมิตรมาจับเจ็บหนังหัวมาเลยเนี่ยสบายซะขนาดนั้นเช็คคะแนนในบัตรกันหน่อยดีกว่าที่ได้มาเมื่อกี้อะนะยาเออแกไอ้วงเกาหลีที่จะมาไทยเนี่ยบัตรมันหมดไปแล้วใช่ปะหมดแล้วจะบอกว่าโคตรไวอะอ๋อไอ้บัตรที่ไอ้ตามหาปะมันโคตรชอบวงนี้เลยนะอยากจะบอกว่าคะแนนในบัตรฉันเนี่ยสามารถแลกบัตรเกาหลีวงนั้นได้1ใบจ้าแล้วๆๆ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 แถมเป็น VIP ซะด้วยนี่แกอย่าบอกนะเว้ยว่าเราจะได้กินขนมฟรีเพิ่มอีกแล้วแหละว่าเออมาค่ะอย่างแรกต้องเปิดปลาบอลลูนได้ข่าวว่าบัตรหมดแล้วตรงนี้มี1ใบ VIP ซะด้วยใครอยากได้ทักมานะคะอ่ะเรามารอดูกันเฮ้ยไม่น่าจะหายใจเต็มปอดเลยมาแล้วค่ะใครมาวะแกก็ไอ้ไงให้ราคาสูงซะด้วยว่ะจริงเหรอมาแรงแล้วเราโอ้แรงมากโอนมันเลยจ้าจริงเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สองเท่าของบัตรเลยจ้ามาค่ะอยากกินอะไรสั่งเลยเดี๋ยวเลี้ยงเองจ้าขอบคุณค่ะพี่คะค่ะวันนี้รับอะไรดีคะเอาสั่งเลยพี่คะเอาบิงซูค่ะบิงซูนะคะเอาฮันนี่โทสต์ค่ะเอาที่แพงที่สุดในร้านมาหนึ่งอย่างค่ะโอ้ยสาวไม่กลัวเพื่อนลดละลายเลยเนาะขอบคุณนะคะได้ค่ะแหมสั่งที่แพงที่สุดด้วยกันอะไรวะเนี่ยดูดิอะไรอ่ะอะไรวะนิสัยแย่มากเลยอ่ะฉลาดแต่จะหาเงินวันๆทำแต่เรื่องไร้สาระโง่เสื่อมเสียชื่อเสียงเราที่สุดเลยอ่ะขืนปล่อยไว้แบบเนี้ยเด็กเรียนอื่นรู้ถูกแล้วแย่เลยวะใช่แกเราต้องกำจัดยายสนุปปี้นี้ออกไปให้ได้เว้ยเออเอาไงกับมันดีอ่ะไม่รู้อ่ะเห็นชิ้นหน้าไม่ชอบไม่โอเคอ่ะอันเนี้ยสนุปปี้เลยอะไรก็ไม่รู้แย่เชี่ยหัดกินปลาบ้างนะจะได้ฉลาดโง่ยกแก๊งขยันไม่ใช่เรื่องเรียนนะไร้สาระขยันเก่งลงทะเลไปเลยก็ดีอย่ากลับมาเรียนอีกนะพ่อมาเฟียลูกมาเฟ้อเปลี่ยนบรรยากาศทำไมไม่เปลี่ยนสมองเลยอ่ะจะได้เรื่องโง่เอาแบบนี้ดีป่ะเนี่ยนี่ขยะขยะขยะไร้สาระโอเคป่ะโอเคป่ะขอโทษนะครับคือตั้งแก๊งถล่มเขาขนาดนี้เลยเหรอแค่แอบด่าเพื่อรับหลังก็ว่าแย่แล้วนะต้องพาดพิงถึงพ่อแม่เขาด้วยนี่มันสมควรเหรอครับขอโทษนะคะพี่เกี่ยวอะไรด้วยอะคะคืออ๋อพี่รู้จักกับยายขยะสนุปปี้นี่ด้วยอะคะถึงมาเดือดร้อนแทนนะคะคือสนุปปี้เป็นน้องสาวผมเองครับน้องสาวงั้นพวกหนูคงไม่ติวกดวิชากับพี่แล้วค่ะคือถ้าน้องจะโง่ขนาดนี้พี่ก็ไม่น่าจะฉลาดครับก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าถ้ามีนักเรียนฉลาดๆแบบพวกน้องแต่สันดานเสียพี่ก็ไม่สอนเหมือนกันครับค่ะได้ค่ะพี่งั้นเดี๋ยวหนูจะได้ไปบอกคนที่โรงเรียนนะคะว่าไม่ต้องมาติวกับพี่จะได้เต็งๆแล้วก็จบไปเนาะใช่ครับค่ะไปค่ะอ
ขอบใจนะหัวหน้าแก๊งนอกจากไอ้ขี้ฟ้องนายเห็นแก่ตัวอีกเหรอคำว่าเพื่อนไม่มีความหมายเลยใช่ปะใช่สินายมันคนฉลาดคงไม่อยากอยู่กลุ่มแย่ๆอย่างพวกเราพี่ไม่เข้าใจหรอกพวกคุณโง่รู้สึกยังไงคนมองเราแปลกๆวะแกก็ปกติอยู่แล้วแม้ธรรมดาโลกมันไม่จำแต่ว่าฉันว่ามันแปลกๆว่ะเขามองเหมือนตลกเราอ่ะนี่ไงแซ่บว่ะทำไมทอมหมิงมาลาวีเราไม่เลิกเลยวะเอาไงแกลบเลยไหมลบเลยไม่ต้องลบหรอกถึงลบไปไงมันก็ด่าเราต่ออยู่ดีอ่ะตามใจแกงั้นฉันกลับบ้านก่อนละกันแกฉันเมื่อยมากเลยเนี่ยถือของนานแล้วเนี่ยเฮ้ยแกโอเคนะเว้ยฉันโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ต้องคิดได้ปวดแขนแล้วปวดแขนโอเครีบไปบายบายเธอจำพี่ได้ปะเนี่ยได้คนขี้ฟ้องขี้ฟ้องอะไรพี่ไม่ได้ขี้ไม่ต้องแก้ตัวมันไม่ใช่เวลาสนุปปี้เดี๋ยวดิจะเข้าไปห้องน้ำหญิงอะเธอเขาว่าแบบนั้นทำไมหลีกไปเถอะเกะกะวะสนุปปี้สนุปปี้สนุปปี้อะไรของนายอีกป้าจ้างนายมาแล้วไงไม่เรียนเว้ยจะให้เขาด่าว่าโง่ไปถึงไหนฮะมันก็เรื่องของฉันปะก็ทำไมถึงไม่ลบโพสต์ที่เขามาด่าแล้วเมื่อกี้ที่เขาพูดป่ะล่ะห่วยก็ต้องยอมรับว่าห่วยดินี่เธอไม่รู้สึกอะไรเลยหรือไงแล้วไงใครแคร์ก็ฉันไงทำไมรู้สึกผิดที่หักหลังเพื่อนเหรอมาง้อเปล่าอย่าบอกนะว่าคิดไล่กับฉันน่ะฉันไม่ง่ายแล้วเว้ยอะไรของเธอฉันไม่คิดไล่กับเธอหรอกเธอไม่สเปคฉันแล้วสเปคอย่างนายเนี่ยต้องเป็นพวกคุณหนูได้เกียรตินิคมอะไรอย่างเงี้ยหรอเกียรตินิคมอะไร
แบบนายนี่ไงเขามีแต่เกียรตินิยมเออนั่นแหละเอ้าสนุปปี เฮ้ยทำไรอะอะไรของนายเนี่ยสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างดูบอลโลกกับเพื่อนซีดีที่สุดเฮ้ยมึงโรคจิตเหรอเอาโทรศัพท์มาเลยอยากตายเหรอ